20ปีในการป้องกันพันธุ์ของทางพืชใช่ไหมคะถ้าเราครบ20ปีอย่างเงี้ยเราต้องผ่าออกไหมคะคุณหมอเราต้องเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ไหมคะมันอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็แนะนำว่าถ้าไม่มีปัญหาเรายังไม่ต้องออกเอาออกเนาะคือซิลิโคนนะโมทิว่าเองเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ได้ถึง 10-20 ปีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่บางคนก็อยู่ได้นานกว่านั้น30ปีแล้วก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บก็ต้องเอาออกมันเป็นแค่เวลาเฉลี่ยเฉยๆบางคนก็นานกว่านั้นเท่าตัวก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีปัญหาคืออะไรคือผิด1ผิดทรง2คือมันหย่อนหรือมันเป็นพังผืดขึ้นมาส่วนใหญ่คือพังผืดไปส่วนใหญ่ที่ต้องเอาออกก็คือพังผืดก็คืออาการที่นมแข็งอย่างเงี้ยครับผิดรูปอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องจัดการแต่ถ้าอยู่กับเราแล้วมันทรงยังดีไม่มันก็ยังนิ่มอยู่เนาะไม่ต้องเอาออกอยู่ไปตลอดเลยยี่สิบปีใช่ไหมหรือบางคนจะอยู่แค่10ปีนะอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นกับอะไรขึ้นกับสุขภาพของเราอะครับถ้าใครที่แบบเจ็บป่วยบ่อยติดเชื้อบ่อยอย่างเงี้ยระยะเวลาการใช้งานซิลิโคนมันจะสั้นลงครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีโรคประจำตัวหรือเราไม่แข็งแรงเนี้ยอายุการนี้มันจะสั้นถ้ามีเราติดเชื้อมาตั้งครั้งหนึ่งเป็นไข้หรือว่ามีโรคอะไรบางอย่างแล้วนมเริ่มแข็งควรจะรีบมาหาหมอครับไม่ใช่รอปล่อยไปแล้วจนนมแข็งมากแล้วก็ค่อยกลับมาหาอันนี้เพราะว่านมถ้าเราติดเชื้อแล้วเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเป็นโรคเจ็บป่วยอะไรหลายอย่างแล้วสุดนมมันตึงแล้วเรามาหาหมอทันตั้งแต่แรกเนี่ยได้ยาป้องกันทางผื่นไปเนี่ยสามารถหายได้จนกลับเป็นปกติแล้วก็ซิลิโคนก็อยู่ไปได้กับเราตลอดแต่ในทางกลับกันถ้ารู้สึกว่านมเริ่มแข็งแต่ว่าไม่มาหาหมอเลยหายไปเลยเนี่ยบางทีความดื่มก็ขึ้นขึ้นกับสุขภาพด้วยระยะเวลาของการใช้งานซิลิโคนขึ้นกับสุขภาพการดูแลร่างกายให้แข็งแรงของเราด้วยครับเพราะว่าของคุณหมอทรงยศเนี่ยจะคอยติดตามผลคนไข้ตลอดนะคะของเราเนี่ยติดตามผลสูงสุด5ปีเลยค่ะก็คือมีมานัดมาเรื่อยๆปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรทักมาตลอดคุณหมอดูแลตลอดเลยนะคะก็ดูแลให้ตลอดครับมีปัญหามาเนี่ยตลอดครับดูแลตลอดนะคะ